021234999ตอนนี้ค่ะลูกค้าช้อปปิ้งกันไปแล้วกับช็อปสตาร์ Value ต้องรีบโทรด่วนค่ะสินค้า5เส้นสุดท้ายแล้วค่ะต้อนรับเลยดีกว่าค่ะพี่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หน่อยลูกค้าช้อปปิ้งไปแล้วแต่ต้นชั่วโมงอุ๊ยขอบคุณมากๆนะคะพี่หน่อยปณิสาตัวแทนแบรนด์กิจเจริญต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากๆนะคะทุกไอเทมขายดีตลอดตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาบอกเลยว่าเจ้าของแบรนด์เรานี้ดีใจมากๆทุกครั้งที่มาทีไรขายดีทางเจ้าของแบรนด์เราก็นำพอที่มีคุณภาพสีสันโดดเด่นแล้วงานก็เป็นแบบว่าคุณสุภาพสตรีใส่ได้ทุกวัยด้วยอะแล้วงานของพี่หน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นงาน High End Brand Fine Jewelry โดยแท้จริงเพราะงานส่วนใหญ่แล้วทางกิจเจริญจะส่งออกต่างประเทศดังนั้นเรื่องของความเนี๊ยบเรื่องความเป๊ะต้องยกให้เลยใช่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนะมาดูดีกว่าไอเทมแรกของเราในวันนี้ลูกค้าช้อปปิ้งกันไปแล้วค่ะพี่หน่อยตอนนี้5เส้นสุดท้ายไอเทมนี้ความพิเศษของเขาคือว่าคุณผู้ชมจะได้พรีเคสโตนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไพลินกาญจนบุรีนะคะ4x3ไซส์นี้คือไซส์ใหญ่เลยคุณผู้ชมทับทิมเหมือนกัน43เหมือนกันแล้วก็หมุดสราคำ4x3ทั้งหมด20เม็ดเรียกว่าเต็มข้อมือโดยปกติเห็นพี่หน่อยเคยเล่าให้ฟังว่าเขาจะใช้ไซซิ่งที่ไม่ได้เท่ากันทุกเม็ดแบบนี้ใช่ค่ะปกติแล้วนะคะดีไซน์อันนี้นะคะทางแบรนด์กิจเจริญเราส่งออกไปที่อังกฤษอ่ะนะคะแล้วเราจะใช้พลอยที่ว่าเป็นเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็ไล่ไส้ไล่ไส้เด็กลงมาซ้ายขวานะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณลูกค้าได้พลอยไปเต็มๆใช้เท่าๆกันถึง20เม็ดด้วยนะคะแล้วเป็นงานทอง 18K ทั้งเส้นด้วยค่ะได้ทองคำสูงนะคะผู้ชมนะคะคือต้องบอกว่าสำหรับ 18K เป็นเนื้อทองคำที่แม็กซิมัมมากและเฉดสีเขาสวยบวกกับพอเขามาอยู่กับ Precious Stone เขาเข้ากันได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชม6เส้นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวแตงจะให้ดูกันว่าเทคนิคของทางแบรนด์ค่ะพี่หน่อยค่ะเป็นการผ่าหวาเห็นบอกว่าใช้ความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญพิเศษเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นสไตล์งานผ่าหวายนะคะถึงหลายๆท่านก็จะรู้ว่างานผ่าหวายเป็นงานมือนะคะเราจะหลอมทองเป็นก้อนรับไปดึงเป็นเส้นๆนะคะแล้วความที่เราดึงเป็นเส้นๆแล้วเราใช้เส้นที่หนามากๆนะคะแล้วก็เลาะซ่องมาหุ้มพลอยแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแล้วทำชื่อห่วงอะค่ะแต่ละห่วงมาเชื่อมต่อกันให้มีความผิวไหวด้วยนะคะถามว่างานยากยังไงอะนะคะเดี๋ยวนี้นะคะรุ่นใหม่เขาจะทำเป็นตัวเรือนแล้วฝังงานลงไปเป็นฝังคือทำตัวเรือนก่อนแล้วค่อยฝังพลอยตามใช่แต่ทางกิจเจริญไม่ได้ทำอย่างนั้นค่ะอันนี้เป็นงานผ่าไหวก็จะลวดเป็นเส้นแล้วก็มัดพลอยก่อนนะคะเป็นเม็ดแล้วค่อยมาเชื่อมต่อกันนะคะแล้วที่ใช่ค่ะแล้วความพิเศษของวันนี้นะคะที่ขายดีตั้งแต่เช้ามืดมาเลยนะคะเนื่องจากเป็นงานทอง 18K ในราคาแค่ 12,800 บาทคุ้มค่ามากใช่คุณผู้ชมนี่คืองานทองคำนะเราคิดว่าราคานี้จะเป็นตัวเรือนเงินไม่ใช่นะคะนี่คืองานทองคำแท้ 18K และคุณผู้ชมดูเทคนิคที่พี่หน่อยอธิบายไปเห็นบอกว่าช่างที่ร้านกิจเจริญคนที่เชี่ยวชาญทำเส้นนี้ได้มีแค่3ท่านใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นระดับอาจารย์ถูกต้องนะคะช่างใหม่ๆทำไม่ได้ค่ะเขาจะมีความละเอียดไม่เหมือนกับช่างเก่าๆนะคะเราจะเห็นเลยว่าการที่หุ้มพลอยแต่ละเม็ดนะคะเราจะมีความละเอียดแล้วก็มีความแข็งแรงอีกด้วยบางท่านกลัวว่าใส่ไปแล้วพลอยจะหลุดหรือพลอยจะอ้านะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะเราละเอียดแล้วเราก็ใส่ใจทุกขั้นตอนในการทำงานแล้วดีไซน์อันนี้นะคะถ้าส่งออกไปแล้วนะคะน้องแตนตี้ราคาคูณไปถึง5เท่าด้วยกันอุ๊ยถ้า5เท่าพี่หน่อยค่ะน่าจะแบบว่าเหยียบๆแสนนะคะใช่คุณผู้ชมแต่พลิกให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังคือเขาไม่มีด้านหน้าด้านหลังเลยเพราะว่าสวยไปทั้งหมด360องศาคือสร้อยข้อมือเสน่ห์ของสร้อยข้อมือบางทีถ้าเราฝังพลอยหน้าเดียวที่เราเคยเห็นงานทั่วๆไปเนาะเวลาเขาไหลเวลาเขากลิ้งเขาจะเห็นตัวเรือนด้านในแล้วมันไม่สวยแต่ถ้าเป็นงานผ่าหวายถึงแม้ว่าจะกลิ้งขนาดไหนก็จะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลัง360องศาคุณผู้ชมความยาวของเขาก็คือเป็นความยาวกำลังดีด้วยนะคะข้อมือคุณผู้หญิงคือทำมาเผื่อเรียบร้อยแล้วข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ใส่ได้หมดแล้วแต่งใส่ให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะว่าเฉดสีที่พี่หน่อยเลือกกันมาแต่ละเม็ดกับ Precious Stone ทั้ง3สีนี้พี่หน่อยไพลินนะคะสฟายกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นพลอยไพลินกาญจนบุรีเลยอะค่ะคุณผู้ชมดูนะเมฆหมอกนิรการใช่ค่ะเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกเขาตะลึงทั่วโลกยอมรับโดยปกตินะถ้าเป็นกาญจนบุรีเนี่ยนะคะเขาจะมีเมฆหมอกนิรการถ้าเป็นอินคลูชันจากที่อื่นเขาจะรู้สึกว่าไม่สวยเพราะว่าพลอยถ้ามีอินคลูชันจะไม่สวยแต่ถ้าเป็นอินคลูชันหรือเมฆหมอกนิรการจากกาญจนบุรีเขาจะบอกว่านี่คือเอกลักษณ์
ใช่แล้วนี่คือความแพงถูกต้องความหายากคุณผู้ชมเสน่ห์เลยค่ะขึ้นชื่อมากและโด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงค่ะตามมาติดๆค่ะกับบุตรสราคามเฉดที่เลือกมาเป็นเฉดอะไรให้หน่อยเป็นบุตรน้ำทองเลยนะคะเราจะเห็นเลยนะคะสีพลอยของเขามีความที่เหลืองกว่าตัวเรือนทอง 18K อีกด้วยนะคะใช่คุณผู้ชมไหมคือแสดงว่าน้ำทองเขาค่อนข้างฉ่ำค่ะโดยปกตินะคะถ้าน้ำทองไม่สดพอสีจะซีดถ้าตัวเรือน 18K สีค่อนข้างที่จะเหลืองผ่องแบบนี้จะโดนดรอปนะแต่นี่คือสู้ตัวเรือนได้แบบสบายๆแล้วก็โดดเด่นมีความเนื้อแก้วมาต่อกันค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดนะคะอีกหนึ่งชนิดนั่นคือทับทิม4x3หมดทั้ง3เม็ดทับทิมนะคะสีที่เลือกค่ะพี่หน่อยเป็นสีอะไรเอ่ยอันนี้นะคะเราจะเห็นเลยเป็นสีแดงสดๆนะคะเลือดนกเลยนะใช่ค่ะปกติแล้วแอฟริกาเราจะมีความหวานอมชมพูชมพูนะคะแต่สำหรับคอลเลคชันนี้นะคะทางแบรนด์เรานะคะทำเป็นสีแดงเลือดนกนำมาฝากอีกด้วยอะค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะพลิกไปด้านไหนสวยหมดเลยนะไม่ใช่ว่าด้านเดียวสวยด้านเดียวเป็นการผ่าหวายตีเส้นแล้วก็มัดแบบโบราณดังนั้นงานจะแข็งแรงทนทานบวกกับงานที่เป็นทองคำทุกอย่างค่ะเส้นนี้คือเนียบมากนำมาฝากคุณลูกค้า5เส้นแล้วนะคะคุณผู้ชม 12,800 บาทจากราคาเต็มนะคะเกือบ 20,000 งานทองคำแท้เขาบอกว่าสร้อยข้อมือค่ะพี่หน่อยจะเสียเนื้อทองคำเยอะจริงไหมใช่ค่ะเขามีความยาวนะคะ แล้วมีความพิเศษอีกค่ะน้องแตงตี้สังเกตตัวเนื้อพลอยไหมคะจะเป็นเนื้อแก้วนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นพลอยเผาเก่าอีกด้วยเผาเก่าใช่ค่ะอันนี้นะคะวันนี้เรียกได้ว่ารวบรวมความพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทองคำแท้ 18K พลอยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมฆหมอกนิรการสยามของเราที่เมืองปิดไปแล้วรวมถึงเป็นเผาเก่าเผาเก่ากับเผาใหม่ค่ะพี่หน่อยหลายคนสงสัยว่าอะแตกต่างกันยังไงทำไมเผาเก่าถึงราคาสูงแล้วก็แพงกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นพลอยเก่าเก็บนะคะของแบงก์กิจเจริญก็เก่าเก็บมาประมาณ 10-20 ปีแล้วนะคะสีของเขาก็คงที่ขนาดนี้ถ้าเราเก็บต่อไปอีกอนาคตนะคะสีของเขาจะเป็นสีแบบนี้แต่ถ้าเผาใหม่แล้วนะคะเขาจะมีเทคนิคในการที่จะใส่สารเคมีไปอุดนู่นอิดนี่ทรีทเมนต์คือเผาใหม่เนี่ยเขาจะใส่สารเคมีเพื่อจะไปบดบังอินคูชั่นทำให้งานสวยขึ้นแต่ก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเป็นการยอมรับของทางอัญมณีอยู่แล้วใช่ค่ะการจิวเวลรี่ถ้ามีการเผาก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ควานหาเผาเก่านี่แหละหายากบวกกับเป็นพลอยเนื้อแข็งคุณผู้ชมสีของเขานะคะจะมีสีที่สดใสแบบนี้ใส่ยังไงตลอดไปอีก10ปี20ปีเพราะว่าขนาดเม็ดที่นำมาฝากกัน20เม็ดนี้พี่หน่อยยังบอกเลยค่ะว่าก็20ปีผ่านมาแล้วคุณผู้ชมสีก็ยังสวยสมัยก่อนเขาเรียกว่าการหุงเนาะพี่หน่อยเนาะนะคะจะไม่ได้เป็นการเติมสีเติมทรีทเมนต์แต่อย่างใดแต่เหมือนว่าเป็นเหมือนการไล่ทำให้พลอยเขาดูชายดูสว่างขึ้นดูสวยสดใสขึ้นเท่านั้นเองคุณผู้ชมดูนะคะนี่คือแต่จะพลิกให้ลูกค้าดูว่าเห็นเลยนะคะว่าจะไปด้านไหนสวยทั้งสองด้านใช่แล้วเม็ดใหญ่เท่ากันโดยพี่หน่อยจะใช้นะคะสำหรับไพลินเมฆหมอกนิรการของเราไซส์43ไป7เม็ดทับทิมอีก6เม็ดและบุตรสราคำน้ำทองฉ่ำอีก7เม็ดทั้งหมด 4.19 กะรัตอะค่ะได้น้ำหนักพลอยไปเยอะมากๆนะคะหลายท่านทำไมถามว่าทำไมต้องใช้เป็นงานทองอะนะคะปกติแล้วแบงก์กิจเจริญเราจะเป็นงานเงิน925แต่สำหรับเซตนี้นะคะเห็นเลยว่าเนื้อพลอยเขามีความสวยมีความฉ่ำมากๆแล้วเป็นเนื้อแก้วเราก็เลยเป็นงานทอง 18K มาให้แล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆนะคะเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าราคา 12,800 บาทเนี่ยคุ้มค่าจริงๆพอส่งออกแล้วแบงก์กิจเจริญไม่มีขายในนี้เราจะมีแต่ส่งออกอย่างเดียวราคานะคะถ้าส่งไปอังกฤษแล้วราคานี้ต้องมี 50,000 อัพอะค่ะคุณผู้ชมนี่คือราคาเบานะฝากช้อปปิ้งด้วยค่ะคุณผู้ชม4กะรัตกว่านะคะเผาเก่าหมดเลยสำหรับสร้อยเส้นนี้มาต่อดีกว่าไอเทมนี้ต้องบอกว่าเขามาแรงเหลือเกินกับบุตรสราคามในเฉดของต้องบอกว่าเป็นน้ำจำปาความพิเศษของน้ำจำปาค่ะแตงเห็นบุตรน้ำทองเยอะมากนะคะคือบุตรน้ำทองอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาและเห็นกันบ่อยน้ำเพชรก็พอเห็นบ้างแต่บุตรน้ำจำปาค่ะเป็นครั้งแรกของแตงเหมือนกันที่เห็นกับเฉดสีนี้
4,800 พี่หน่อยใช่ค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะปกติแล้วบุตรน้ำจำปาแบบนี้นะคะทางแบรนด์กิจเจริญเราจะใช้เฉพาะงานทอง 18K เท่านั้นนะคะก็กำลังถามอยู่เลยว่าทำไมถึงได้ราคาเบาแบบนี้ค่ะเพราะอันนี้เป็นพลอยเก่าเก็บนะคะแล้วทางเจ้าของแบรนด์เราก็นำมาฝากคุณลูกค้าเนื่องจากคุณลูกค้าช้อปปิ้งแบรนด์ของเราไปเยอะแล้วเราก็เลยนำมาฝากให้เห็นเลยว่าบุตรน้ำทองคุณลูกค้าช้อปไปก็เยอะบุตรน้ำอะไรนะที่เป็นน้ำเพชรน้ำเพชรก็เอามาอวดแล้วสำหรับคอลลาเจนนี้ทางแบรนด์กิจเจริญก็เอาบุตรน้ำจำปามาให้เลยอะค่ะแล้วเม็ดใหญ่มากๆถึง6เม็ดด้วยกันนะคะคุณผู้ชม2กะรัตกว่าเกือบ3กะรัตอะคุณผู้ชมและไซส์ที่ได้รับเลยตอนนี้พี่หน่อยค่ะคือรอก็คุ้มแล้วพี่หน่อยเนาะ57 1วงสุดท้ายแล้วกับไซส์ที่ได้รับเลยแต่ถ้าลูกค้านะคะเป็นไซส์อื่นแตงบอกเลยนะรอแป๊บเดียวพี่หน่อยมีของแล้วล่ะนะคะก็จะทำมาให้กับคุณลูกค้าแป๊บเดียวแต่ก็คุ้มค่ากับการรอคอยเพราะบุตรเฉดสีนี้ไม่ได้ว่ามีบ่อยนะคุณผู้ชมถ้ามีบ่อยเนี่ยอาจจะมีแบรนด์อื่นเนี่ยนำมาฝากแล้วแต่เนี่ยคือไม่มีเลยแล้วความพิเศษของบุตรน้ำจำปาเขาจะมีสีทองอมส้มเหมือนคล้ายๆกับเหมือนประกายแสงจะเป็นเอกลักษณ์ของบุตรน้ำจำปาแล้วพี่หน่อยนำมาฝากถึง6เม็ดไซส์ใหญ่ไหมนะคะคุณผู้ชมไซส์คือไซส์ 4.8 คูณ 3.8 6เม็ดใหญ่มากและตรงกลางนะคะเป็นตัวไวท์โทแพส 1.7 มิลอีก7เม็ด21ตังค์เป็นตัวเกสรเพชรโอ้โหค่ะอันนี้บอกเลยนะเขาคุ้มค่าจริงๆขนาดตัวพี่หน่อยเองนะคะเป็นคนที่คัดพลอยนะคะเจ้านายพี่หน่อยหยิบพลอยห่อนี้มาให้นะคะพี่หน่อยยังมองหน้านายเลยค่ะว่าปกติแล้วหม่อมม้าจะใช้แค่งาน 18K เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะนำมาฝากคุณลูกค้าด้วยการที่ทำตัวเรือน925แต่ดูบุษราคามสิคะขยับนิดเดียวความใสของเขาความเล่นไฟของเขาและสีของเขาเนี่ยควรเก็บสะสมไว้เลยอะค่ะพี่หน่อยสะอาดมากเลยอะใช่ค่ะคือคุณผู้ชมดูเนื้อสะอาดมากและดูเฉดสีนะเป็นเฉดสีที่สม่ำเสมอกันทั่วทั้งเม็ดใช่จะไม่ใช่ว่ามาแบบจางๆคือบางทีเราเคยเห็นพลอยบางทีเฉดสีเขาไม่สม่ำเสมอบ้างสีจางบ้างแต่นี่คือทั้ง6เม็ดทั้ง6เม็ดคือสีเดียวกันหมดแล้วการวางพลอยพี่หน่อยวางพลอยเป็นทรงดอกไม้ซึ่งดอกไม้จะต้องวางพลอยด้านข้างคือชิดกันเลยแล้วชิดกันคุณผู้ชมสามารถดูเฉดสีได้เลยนะว่าถึงแม้ว่าเราขยับไปมุมไหนไม่มีว่ามุมนี้จะมาจางๆไม่มีค่ะเข้มสม่ำเสมอทั่วทั้งเม็ดกับไซส์ที่มีความใหญ่ด้วยบวกกับตัวเรือนคุณผู้ชมเขาจะเป็นตัวเรือนที่ชูขึ้นแบบนี้นะคะก้านแหวนก้านแหวนทรงนี้เป็นก้านแหวนของงานทองค่ะเขาจะเป็นก้านแหวนสโลปคล้ายกับแหวนมั่นแหวนแต่งงานใส่สบายใช่แล้วค่ะแล้วทุกชิ้นงานของแบรนด์กิจเจริญเราจะมีลองลายให้นะคะเห็นน้องหนักแตงตี้ขยับด้านข้างแล้วก็จะเห็นเนื้อพลอยแล้วก็มีลองลายนะคะการลองลายนะคะของแบรนด์กิจเจริญเรานะคะเนื่องจากว่าใส่แล้วก็ชับแล้วทำให้ตัวเรือนมีความแข็งแรงอีกด้วยแล้วเฉดสีของพลอยนะคะบุกน้ำจำปาเราเห็นเลยไหมคะด้านข้างสีของเขาก็ทะลุถึงก้นพลอยเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะผู้ชมว่าเขาทะลุถึงก้นพลอยจริงๆนะคะมีลองลายด้วยเห็นไหมคะฟึบลองลายมาเรียบร้อยแล้วความสวยงามสีคือฉ่ำหมดเลยมองด้านข้างแบบนี้ก็จะเห็นว่าสีเขาฉ่ำทะลุลงมาขนาดสีด้านข้างผู้ชมยังมีความชัดเจนของตัวสีแล้วเฉดสีของบุตรน้ำจำปาคุณผู้ชมดูสิคะว่าเขาจะมีความฉ่ำทั้งเฉดสีทองประกายอมส้มเป็นประกายแสดนี่คือเสน่ห์ของเขาและนำมาฝากน้อยมากรวมถึงทั้งห่อเกรดที่พี่หน่อยเลือกมาคุณผู้ชม6เม็ดสีสวยหมดเลยใช่ค่ะแล้วบางไซส์นะคะที่พรีออเดอร์ก็ไม่ต้องกังวลนะคะพอทุกครั้งที่มาออกที่ช็อปตาทีไรนะคะก็พรีออเดอร์กลับไปทางแบรนด์กิจเจริญเราก็คัดพลอยเตรียมรอแล้วนะคะไม่นานเลยนะคะแล้วเฉดสีก็ได้เฉดสีอย่างที่เห็นในช่องด้วยแน่นอนใช่ค่ะก็คือมาตรฐานนี้เลยแล้วก็1วงคุณผู้ชมที่ได้รับเลยแต่ไซส์อื่นรอก็แป๊บเดียวค่ะพี่หน่อยเตรียมของไว้ให้แล้วก็เห็นว่าคุณลูกค้ากระแสตอบรับมาดีมาก4,800 บาทราคานี้ยังผ่อนไม่ได้เลยนะเพราะว่าสุดท้ายคุณผู้ชมช้อปปิ้งไปคู่กับช็อปสตาร์ก็ผ่อนได้แต่ถ้าช้อปปิ้งเดียวๆแต่แนะนำ
เป็นเซตดีกว่าเพราะว่าราคาจะได้ผ่อนได้ถ้าคู่กับต่างหูน้องแบบใส่มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมต่างหูของเราก็เป็นบุตรนะคะน้ำจำปาเช่นเดียวกันไซส์ใหญ่นะคะคุณผู้ชมถึง12เมตร 4.8 คูณ 3.8 นะคะมีไวท์โทแพดด้วยทั้งหมด14เมตรราคาวันนี้นะคะพิเศษและคุณผู้ชมน้ำหนักกระดาษของบุษราคำโอ้โหเป็นคูณ2ของแหวนเลยนะพี่น้อยค่ะ 5.26 โอ้ค่าเกือบ2กระดาษกว่าใช่ค่ะแล้วดูเกือบ3กระดาษอ่ะดูราคานะคะ 8,200 บาทราคาเพิ่มหรือเปล่าไม่ผิดค่ะครั้งละ 4,000 นะเนี่ยใช่ค่ะราคาวันนี้บอกเลยว่าลูกค้าได้ไปมีคุ้มค่ามากๆเห็นน้องนำแบบใส่ดีไซน์นะคะก็เต็มใบหูแล้วสีของเขาเห็นไหมคะสีของเขาสดและฉ่ำมากๆเนื่องจากเป็นสีน้ำจำปานะคะขนาดพี่หน่อยเองนะคะนานๆเจ้านายถึงจะหยิบพลอยล็อกนี้มาแต่ยังไม่เคยเจออะไรทำมา2ปีพี่หน่อยยังช็อปปิ้งไว้หนึ่งเซตเลยนะคะสำหรับสีอันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้ๆอยู่ว่าราคาพลอยมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเข้าใหม่นะคะราคาก็ไม่ได้ขนาดนี้แล้วสีก็สวยไม่สู้กับพลอยเก่าเก็บด้วยค่ะแอบถามพี่หน่อยก่อนว่าถ้าสมมติล็อตนี้เราปิดคอลเลคชันไปปุ๊บทำส่งลูกค้าปุ๊บโอกาสจะมีอีกคงจะหายากเนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมถ้าตอนนั้นคุณผู้ชมช้าแล้วไม่ได้ในล็อตนี้ออเดอร์นี้ค่ะแล้วสังเกตนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นสีต่างหูหรือแหวนนะคะเป็นเฉดสีเดียวกันซึ่งการคัดงานจะยากมากๆเราต้องใช้สีทั้งหมด10638เม็ดเลยนะคะแล้วต้องเฉดสีเดียวกันด้วยเห็นไหมคะแต่ละเม็ดไม่ด้อยกว่ากันไม่มีสีไหนดอบเลยอะค่ะพี่หน่อยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะใช่แล้วที่จะจัดเซตแบบนี้ได้คุณผู้ชมบางทีเราเจอแหวนฉ่ำต่างหูรองหรือบางทีเจอต่างหูฉ่ำแหวนรองแต่คุณผู้ชมดูนะเซตนี้ฉ่ำทั้งหมดเลยกับเฉดสีบุตรน้ำจำปาสีที่เป็นสีทองประกายแสงเขาจะมีความทองอร่ามอมส้มแบบนี้และเป็นส้มที่มีความชัดมากๆและคุณผู้ชมดูแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนะคะพี่หน่อยให้ไม่ใช่เล่นๆเลยคือให้ไซส์เดียวกันหมดพี่หน่อยเพิ่งสังเกตนะว่าไซส์เดียวกันหมดเลยเพราะว่าแหวนกับต่างหูใช้พลอยไซส์เดียวกันทุกเม็ดค่ะปกติแล้วเราก็จะเห็นว่าต่างหูเม็ดก็จะเล็กกว่าแหวนนะคะเขาจะย่อมลงมาใช่ค่ะแต่อันนี้ก็ได้พลอยเม็ดไซส์เท่าๆกันแล้วทรงหน้าแหวนกับต่างหูก็เป็นไซส์เดียวกันอีกด้วยและอันนี้นะคะถ้าเราเก็บไปสัก10ปี20ปีเขาเป็นพลอยเผาเก่านะคะแล้วสีของเขาก็คงที่บางท่านใส่แล้วเบื่ออาจจะเป็นทำสร้อยข้อมือ18เม็ดได้เลยอะค่ะจริงจริงค่ะจริงค่ะพี่หน่อยบางทีใส่ประมาณ10ปีผ่านไปไปทำสร้อยข้อมือได้หรือเปลี่ยนเป็นแหวนก็ได้หรือจะทำต่างหูแจกลูกสะใภ้ก็ได้เป็นสตัดเม็ดเดียวเนาะเพราะว่าไซส์ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมมากับทรงรีไซส์ใหญ่เลยแล้วดูงานดีไซน์งานฝั่งของทางแบรนด์กิจเจริญคุณผู้ชมไม่ต้องคือไม่ผิดหวังอะเพราะว่างานเขาเป็นงานส่งออกงานต่างประเทศตรงกลางค่ะเป็นไวท์โทแพดนะคะดีไซน์เป็นเกสรเป็นตัวแทนของเกสรเพชรนะคะแล้วก็ด้านข้างเห็นไหมคะว่าถ้าพลอยเล็กตรงบริเวณที่เป็นกลีบดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สีทองเนี่ยเขาจะจมลงไปแต่นี่คุณผู้ชมพี่หน่อยให้มาเม็ดใหญ่กลีบดอกไม้เขาจะมีความพุ่มความนูนความอวบอิ่มแล้วก็บวกกับตัวเรือนที่มีความหนาแข็งแรงทนทานแล้วก็ตัวเรือนค่ะเปิดโปร่งดียังไงเขาจะทำให้แสงเข้าแล้วก็ช่วยทำให้พลอยมีความอารามสวยงามมากขึ้นด้านหลังโอ้โหมากับแป้นที่จัมโบ้เลยแป้นใหญ่นะคะก้านยาวก็คือว่าสามารถสวมใส่ได้กับทุกติ่งหูใครติ่งหูหนาติ่งหูแคบได้หมดเพราะงานส่งออกเนี่ยทางฝรั่งต่างชาติส่วนใหญ่เขาจะติ่งหูหนาหน่อยนะคะก็คือเอื้ออำนวยนะคะสำหรับกับทุกคนเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมดูสีสิว้าวเห็นไหมคะขยับต่างหูมาใกล้ๆแหวนสีทั้งต่างหูและแหวนเป็นเฉดสีเดียวกันนะคะแล้วงานเงิน925สำหรับแบรนด์กิจเจริญเราชุบทอง 18K ถึง 2 ไมครอนแต่ดูสีพลอยสิคะบุษราคำสีจำน้ำจำปาเนี่ยเขามีความสดมากกว่างานสีทอง 18K อีกด้วยใช่เห็นไหมคะคือสดแล้วก็ฉ่ำกว่าค่ะแล้วก็เซตนี้ตอนแรกนะคะผู้ชมปกติผู้ชมสามารถสังเกตได้เลยนะว่าส่วนใหญ่ต่างหูไซส์เขาจะย่อลงมาแล้วขายราคานี้ก็ขายได้นะแต่พี่หน่อยทั้งแหวนแล้วก็ต่างหูคู่นี้ไซซิ่งของบุษราคำเฉดสีที่มีเป็นเฉดสีน้ำจำปาทองประกายแสงแบบนี้ไซส์เดียวกันหมดค่ะแล้วก็ทุกเม็ดคือคุณผู้ชมต้องบอกว่าท้าทายมากสีสม่ำเสมอกันทุกเม็ดเลยมุมไหนก็เห็นความฉ่ำที่ความเป็นสีทองมีความอมส้มเบาๆนะคะ
8,200 บาทข้างละ 4,100 บาทคุณผู้ชมต่างหูคู่นี้ถ้าพูดง่ายๆคือข้างละ2กะรัตกว่าเกือบ3กะรัตใส่ออกมาได้ลุคที่มีความตุ้งตามากเมื่อกี้น้องนางแบบใส่มาจะเห็นเลยนะคะว่าเต็มติ่งหูพอดีไม่ใช่ว่ามาแบบเล็กๆคือวันนี้พี่หน่อยมาราคาดีแต่ได้พลอยเยอะเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วก็พลอยสวยบุดบวกกับเผาเก่าอันนี้คือเสน่ห์เลยเผาเก่าก็คือว่าคุณผู้ชมจะได้ความสวยงามแบบนี้ตลอดกาลใส่ไป10ปี20ปีก็สวยแบบนี้ลูกค้าช้อปปิ้งกันไปเยอะแล้วนะคะใครที่อยากได้รับเลยนะคะ อยากได้ในล็อตนี้ถ้าอยากได้เฉดสีนี้พี่หน่อยแนะนำว่าต้องซื้อล็อตนี้เท่านั้นนะเพราะพี่หน่อยไม่มั่นใจว่าห่อเนี้ยจะมีเพียงพอหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าเป็นงานยากนะคะที่เราจะคัดพลอยให้เฉดสีเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือต่างหูพอใช้พลอยเซตนี้ทั้งหมด18เม็ดด้วยกันนะคะแล้วเนี่ยน้องแตงตี้ใส่ขึ้นมาเต็มใบหูแล้วสีพลอยสวยมากๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นบุตรสีนะสีน้ำจำปานะคะซึ่งแบรนด์กิจเจริญเพิ่งนำมาฝากเป็นครั้งแรกด้วยนะคะครั้งแรกของกิจเจริญแล้วก็ครั้งแรกของแตงเองด้วยนะคะบุตรน้ำพองเห็นบ่อยเหมือนกันนะคะน้ำเพชรพอเห็นบ้างแต่พอเป็นแม่โขงยังเห็นบ้างนะแต่พอเป็นน้ำจำปานี่เป็นครั้งแรกเลยคุณผู้ชมที่มีโอกาสเห็นแล้วบวกกับงานดีไซน์แตงบอกเลยนะคะว่าดีไซน์ทรงดอกไม้แบบนี้เป็นทรงที่ใส่ง่ายและเป็นทรงที่เป็นความคลาสสิกผู้หญิงใส่ได้กันทุกคนและบวกกับไซส์ไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือต่างหูมากับไซส์เดียวกันหมดค่ะคุณผู้ชมสวยจังค่ะคือเขามีคือต้องบอกว่าพลอยที่เป็นเนื้อแข็งคุณผู้ชมเวลาเขามีความระยิบระยับเนี่ยเขาจะเหมือนประกายของเพชรเลยนะนี่นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าดีไซน์ของเรานะคะเป็นดีไซน์ที่เป็นดอกไม้นะคะเป็นก้านแบบอิตาลีเล็กๆกันนะคะเพื่อต้องการที่จะโชว์เนื้อพลอยเต็มๆนะคะซึ่งได้พลอยไปไซส์ใหญ่มากๆนะคะเวลาสวมใส่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือต่างหูนะคะเราจะเห็นเลยว่าเต็มหน้าเรือตัวเรือนเลยอะค่ะแล้วสีแบบนี้ในราคา8,200 บาทสำหรับต่างหูนี่คุ้มค่ามากๆนะคะจริงๆคุณผู้ชมฝากช้อปปิ้งด้วยข้างละ 4,000 น่ะคุ้มมากนะคะมาต่อดีกว่ายังไม่หมดต้องบอกว่าวันนี้กิจเจริญจัดเต็มมากวันนี้รวบรวมพลอยเนื้อแข็งรวบรวมพลอยหายากพิเชษโซนมาฝากหมดเลยที่สำคัญคอลเลกชันนี้เป็นเผาเก่าะนะคะทั้งหมดเลยสีจะมีความสวยความฉ่ำแบบนี้แต่งใส่ให้ดูกันตั้งแต่ต้นรายการแล้วค่ะสำหรับเส้นนี้โอ้โหพี่หน่อย2เส้น2เส้นเท่านั้นเพราะว่าตอนแรกอะเมื่อเช้านี้คุยกับพี่หน่อยว่าอ้าวพี่หน่อยมาเจอกับแตงตอนบ่ายโมงพี่หน่อยจะไม่มีของให้ไม่ได้นะค่ะพี่หน่อยบอกว่าทำยากไม่มีของแล้วเมื่อเช้าก็บดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแตงก็เลยขอพี่หน่อยว่าพี่หน่อยเพิ่มหน่อยได้ไหมค่ะอันนี้บอกเลยว่างานเส้นนี้นะคะทางแบรนด์เราต้องการที่จะโชว์ฝีมืองานเผาหวายที่เป็นสร้อยคอนะคะเราจะสังเกตเลยว่าเราใช้พลอยทั้งหมด120เม็ดเลยนะคะแล้วเป็นงานยากที่พี่หน่อยบอกตั้งแต่แรกแล้วเนื่องจากว่าเราต้องหุ้มพลอยทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วทองสร้อยเส้นนี้เป็นงานทอง 18K ทั้งเส้นนะคะส่วนราคาที่เห็นนะตอนนี้นะคะ 25,000 บาท25,000 บาทนี้คุ้มค่ามากมากจริงเมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วพี่หน่อยบอกเลยว่าอึดอัดนิดนึงเนื่องจากว่าขอออเดอร์กันหน้าโชว์เลยนะคะจนพี่หน่อยต้องไม่กล้าโทรหานายน้อยต้องโทรหานายใหญ่เลยอะค่ะว่าราคานี้เนี่ยค่ะเรารับออเดอร์มาแล้วเนี่ยทำให้หน่อยนะคะใช่คุณผู้ชมคือพี่หน่อยก็เลยแบบว่าอะแต่งถ้างั้นให้มา2เส้นเพราะว่าเขาเป็นงานแฮนด์เมดงานมือต้องทำต้องมัดพลอยทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วคุณผู้ชมสร้อยเส้นนี้พลอย120เม็ดนะคะสำหรับทับทิม120เม็ดบริเวณตุ้งติ้งค่ะมีความพริ้วไหวนะคะสำหรับตัวตุ้งติ้งแต่งจะขอขยับนิดนึงโอเคตุ้งติ้งเขาจะมีความพริ้วไหวก็คือว่าจะไม่ใช่ล็อกติดจะมีความตุ้งติ้งเล็กๆแบบนี้ในส่วนของเส้นนะคะของตัวสร้อยคอที่เป็นทองคำแท้ 18K นี่คือมัดทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะนี่คือทั้งเส้นเนี่ยจะเป็นทับทีหมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเส้นทองเปล่านะคือโดยปกตินะคะเขาจะดีไซน์เนี่ยเขาจะถ้าเป็นเส้นทองเปล่าก็จะง่ายกว่าถูกไหมคะพี่หน่อยใช่แต่นี่คุณผู้ชมดูนะว่าทุกอนูเป็นทับทีมัดทีละเส้นทีละเส้นทีละข้อแล้วก็ต่อตัวเรือนเป็นชิ้นนี้บวกกับตุ้งติ้งนะคะตุ้งติ้งทำยากไหมคะพี่หน่อยทั้งหมดถึง6เม็ด
อันนี้นะคะสร้อยเส้นนี้เราทำกันถึง4ขั้นตอนนะคะถามว่าทำไมถึงใช้เวลานานนะคะเราจะเห็นเลยว่าเราจะต้องหุ้มพลอยทีละเม็ดก่อนตัวสร้อยนะคะเสร็จแล้วไอ้ตัวตุ้งติ้งที่เป็นหัวใจนะคะเราจะมานั่งที3เม็ดแล้วก็มาเชื่อมต่อกันแล้วก็ใช้เส้นลวดนะคะให้มัดเป็นรูปหัวใจแล้วการเชื่อมต่อกับสร้อยนะคะเราก็ใช้เป็นห่วงที่จะจับแล้วไม่ต้องห่วงนะคะว่างานจะไม่แข็งทื่อแล้วราคาวันนี้นะคะได้ไปเต็มๆทั้งเส้น 18K 25,000บาทคุ้มค่ามากๆที่ใครเปิดมาดูตอนนี้บอกว่ารับรองไม่ผิดหวังนะคะเนื่องจากเป็นงานฝีมือจริงๆค่ะสมัยนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขาจะทำเป็นตัวเรือนแล้วเราก็จะฝังพลอยทีละเม็ดแต่อันเนี้ยเราหุ้มพลอยทีละเม็ดแล้วก็มาเชื่อมต่อโดยการที่ใช้ไฟนะคะเชื่อมสมัยใหม่นี้เขาจะใช้เป็นยิงเลเซอร์ทีละข้อแต่อันนี้เราจะใช้การเหยียบไฟนะคะเหยียบขาตั้งแล้วก็เชื่อมต่อทีละเม็ดขึ้นมาอีกด้วยเป็นงานยากจริงๆนะคะคุณผู้ชมเป็นงานยากแล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีแค่3ท่านค่ะก็คือถ้าช่างไม่มี3ท่านนี้ก็ทำงานแบบนี้ไม่ได้นะเป็นงานที่มีความละเอียดจริงๆแล้วก็ทั้งเส้นคุณผู้ชม120เมตรคือทั้งเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นตัวบริเวณตุ้งติ้งที่ฝังไปถึง3เมตรนะคะตุ้งติ้งหัวใจถ้ามองใกล้ๆจะไม่ใช่ธรรมดานะมีการทำขอบโดยการบิดเกลียวเชือกด้วยใช่ค่ะจะทำเป็นลวดลายนะคะเหมือนกับเป็นการยีกนะคะแต่เราเป็นการเขาเรียกอะไรพันทองเป็นเกลียวค่ะเป็นเชือกขึ้นมาอีกด้วยโอ้แล้วหัวใจจะมีความอบอิ่มและพองโตแล้วหัวใจเวลาเขากลับพลิกจะเห็นตัวเนื้อทับทิมทั้ง2ด้านเห็นไหมคะด้านนี้นะคะหรืออีกหนึ่งด้านจะเห็นตัวทับทิมหมดเลยจะไม่ใช่ฝังแล้วก็ไม่มีก้นพลอยนะคะคือตัวเรือนจะเห็นพลอยทั้งเม็ดแล้วคุณผู้ชมดูเส้นทองคำเส้นนี้ไล่ลงมานะคะขึ้นมาได้เลยนะคะจะเป็นการฝังทับทิมทั้งหมดเห็นไหมคะจะไม่มีเหมือนตัวเรือนที่เป็นตัวเรือนเปล่าเลยนะคะทั้งเส้นเลยนะนี่คือทั้งเส้นเลยนะคะ120เมตรแล้วแต่ขออนุญาตให้ดูด้านหลังพี่หน่อยบางทีนะถ้าจะประหยัดพลอยแล้วเราเป็นเผาเก่าด้วยแล้วเป็นงานยากด้วยบริเวณด้านหลังอาจจะเหลือพื้นที่สักหน่อยก็ได้แต่ดูค่ะงานของพี่หน่อยกิจเจริญเนี่ยค่ะถึงบริเวณที่เป็นตัวข้อเลยอ่ะก็คือสะตัวล็อกเลยอ่ะสามารถที่จะฝังไปถึงปลายสุดเลยค่ะอันนี้นะคะที่ต้องการนำมาฝากจริงๆอะนะคะเนื่องจากเราจะโชว์ฝีมือที่ทำด้วยมือแฮนด์เมดแล้วอะนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าความละเอียดของแต่ละข้อนะคะเนี่ยน้องขยับไปนิดนึงก็จะมีความผิวไหวไม่แข็งทื่อนะคะแล้วที่สำคัญนะคะราคาวันนี้ 25,000 บาทได้ทองคำ 18K ไปทั้งเส้นอีกด้วยนะคะใช่อุ้ย2เส้นคุณผู้ชมต่อรองมาได้แค่นี้จริงๆนะคะอันนี้บอกเลยว่าต่อรองมาได้แค่นี้จริงๆราคาวันนี้ดีมากนะคะแล้วก็ขอก็เป็นตะขอสมัยใหม่เป็นตะขอสปริงก็คือใส่ง่ายแล้วเขาจะมีความโมเดิร์นด้วยนะคะรวมถึงบริเวณตุ้งติ้งนะคะเวลาเราสวมใส่เดี๋ยวจะให้ดูตุ้งติ้งกันนิดนึงนะคะพอตุ้งติ้งรูปหัวใจเห็นไหมคะว่าเขาจะไม่ได้แข็งทื่อนะคุณผู้ชมสมมติว่าเราใส่ปุ๊บตุ้งติ้งเขาขยับเห็นไหมคะนี่เขาจะขยับได้แบบนี้ตอนนี้ค่ะพี่หน่อย1เส้นแล้วโอ้ยขอบคุณมากนะคะบอกว่าคุ้มค่าจริงๆอ่ะนะคะเนื่องจากว่าได้ทอง 18K ไปทั้งเส้นนะคะราคาณตอนนี้นะคะหน่อยโทรไปถามกับนายใหญ่หน่อยแล้วนะคะบอกว่าหน่อยแกรับปากได้ยังไงฉันยังไม่รู้เลยวันที่ฉันสั่งอ่ะราคาทองมันจะขึ้นไปขนาดไหนใช่แต่ขอแล้วอะค่ะก็ได้อีกสัก2เส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าได้งานทองไปทั้งเส้น 18K แล้วงานพลอยที่เป็นงานปานนี้อีก120เมตรนะคะผู้ชมดูสิ120เมตรเผาเก่าด้วยจริงๆแค่ทองคือพี่หน่อยถ้าทองพี่หน่อยจะหนาขนาดนี้นะอันนี้คุณผู้ชมคือทองหนานะคะ 18K ถ้ามาอยู่ที่คอเห็นไหมคะถ้ามาอยู่ที่คอหรือผิวของเราจะเห็นเลยว่าเส้นทองคือเส้นหนาเลยใช่เพราะว่าถ้าเส้นเล็กเกินไปก็ดูไม่สวยนะพี่หน่อยเนาะใช่อันนี้คือมากับการมัดแต่ละเส้นคือมีความหนาบวกกับบริเวณตุ้งติ้งก็ใช้เนื้อทองเยอะนะคะเห็นไหมคะตุ้งติ้งคือใช้เนื้อทองเยอะมากค่ะอันนี้เป็นงานส่งออกที่ทางแบรนด์กิจเจริญเราส่งไปอังกฤษอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่ามาตรฐานของเส้นลวดนะคะจะเล็กเกินไปเพราะว่าเราจะมีมาตรฐานส่งออกอยู่แล้วค่ะและการที่ใช้พลอยที่เส้นลวดน้อยมันจะหุ้มพลอยไม่อยู่ อันนี้เราก็ใช้เส้นที่หนาขึ้นมาอีกด้วยค่ะและเห็นไหมคะสีพลอยที่ได้ไปแต่ละเม็ดไม่มีเม็ดไหนที่อ่อนเลยอะค่ะถึงแม้เม็ดเล็กแต่แดงเลือดนกหมดเลยใช่ค่ะต้องพูดแบบนี้ถึงแม้จะเป็นไซส์เล็กการฝังยากแต่เป็นไซส์เล็กที่มีคุณภาพสุดๆคุณผู้ชมเพราะว่าสีหนึ่งเลยแดงเลือดนกและเป็นเผาเก่านะการได้แดงเลือดนกเผาเก่าสีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณผู้ชมถ้าเห็นใกล้ๆนะคะถ้าลูกค้าได้ช้อปปิ้งไปหรือดูผ่านทางหน้าจอของเราจะเป็นเนื้อแก้วหมด
ค่ะใช่ไม่ได้มาแบบทึบๆตันๆติดดำไม่มีเลยเห็นไหมคะเนื้อแก้วทุกเม็ดงานผ่าหวายนะคะเราจะโชว์ทั้งหน้าพลอยและหลังพลอยด้วยนะคะเราต้องใส่ใจนะคะถ้าตรงก้นพลอยมีความคมหรือมีความสูงนะคะเวลาใส่แล้วก็จะบาดที่คอเราทางถามว่างานยากก็คือการคัดพลอยตั้งแต่อันดับแรกเลยเราก็จะดูเลยว่าถ้าก้นมันแหลมแล้วมันสูงเราก็ไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้ปุ๊บงานที่แต่ละล็อก120เมตรอ่ะกว่าจะคัดสีแบบนี้น้องแตงว่ามันยากไหมคะจริงนะคะหนึ่งเส้นสุดท้ายแล้วนะคะแตงจะใส่ติดคอไว้แบบนี้นะคะฝากช้อปปิ้งด้วยแหวนของเรากับบุตรสราคำนะคะเฉดน้ำจำปาตอนนี้ก็ได้นับเลย1วงเท่านั้นคุณผู้ชมแต่ก็คุ้มค่ากับการรอคอยมาต่อดีกว่านะคะกับไอเทมถัดมาดีกว่าเรียกได้ว่าวันนี้พี่หน่อยนำมาทั้งนางเอกพระเอกมาจัดเต็มมากทั้งคิงและก็ควีนเลยก็คือไพลินเรามีบุตรสราคำไปแล้วนะคะมีสร้อยคอทับทิมไปแล้วเผาเก่าทั้งหมดอีกหนึ่งไอเทมแล้วราคาดีดีค่ะพี่หน่อย 5,700 บาทแหวนวงนี้เป็นแหวนไพลินการใช่แล้วค่ะเราเห็นปุ๊บจะรู้ปั๊บเลยนะคะเนื่องจากพลอยไพลินการนะคะที่ทั่วโลกนิยมแล้วนะคะเขาจะมีเสน่ห์ยังไงเรามองเข้าไปเห็นเลยไหมคะว่าเขาเป็นเนื้อแก้วแล้วเขาจะมีเมฆหมอกนินการอยู่ในเนื้อพลอยเขาและสำหรับดีไซน์ของแหวนวงนี้ได้ไปเต็มๆถึง12เม็ดอีกด้วยนะคะ3กะรัตพี่หน่อยใช่แล้วค่ะแล้วเป็นทรงเม็ดใหญ่นะคะ 4x3 เป็นหัวแหวนได้เลยนะคะแต่ละเม็ดแล้วราคาวันนี้นะคะ 5,700 บาทบอกว่าคุ้มมากเลยอะค่ะที่จะได้แหวนวงนี้ไปผู้ชมไพลินการน่าเก็บนะน่าเก็บมากนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆที่จะได้ราคานี้ด้วยนะค่ะปัจจุบันนี้เห็นบอกว่าพลอยราคามีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นจริงไหมคะพี่หน่อยใช่ค่ะยิ่งถ้าเป็น Precious Stone ถูกต้องค่ะอย่างบ้านพี่หน่อยนะคะก็จะได้ยินที่พี่หน่อยพูดกันบ่อยๆนะคะเจ้านายพี่หน่อยคุณศศิธรจะเป็นนักสะสมพลอยตัวยงเลยนะคะเขาจะมีพลอยเก่าเก็บของเขาเป็นกุลุดนะคะแต่ถามว่าตอนนี้หมดไปแล้วเริ่มหมดไปเรื่อยๆสังเกตต้องใช้คำว่าเริ่มพร่องไปเรื่อยๆแล้วแรกๆพี่หน่อยจะมีพลอยทับทิมไทยมาฝากนะคะหลังๆก็เป็นแอฟริกาไม่มีแล้วใช่แล้วอันนี้เป็นพลอยไพลินกาญจนบุรีบอกเลยว่าล็อกเนี้ยเห็นไหมคะเป็นเนื้อแก้วเพราะเราใช้พลอยที่ใช้งานทอง 14-18K นำมาฝากถ้าหมดล็อกนี้แล้วนะคะเราก็ไม่รู้ว่าสีเขาจะสวยขนาดไหนขนาดนี้ได้หรือไม่นะคะเพราะตอนนี้นายน้อยพี่หน่อยก็เริ่มที่จะเข้าพลอยเข้ามาเรื่อยๆพี่หน่อยคัดพลอยเองบอกเลยว่าพลอยห่อใหม่สู้พลอยห่อเก่าไม่ได้จริงๆอันนี้พูดจากนักคัดพลอยนะผู้ชมห่อเก่าสวยงามดูสิเฉดสีของเขาฝังสำหรับตัวไพลินไปทั้งหมดจัดเต็มมากๆคุณผู้ชมโอ้อลังการมากสำหรับแหวนวงนี้12เม็ดแล้วแค่เม็ดข้างนอกนะคะคุณผู้ชมจะเป็นเม็ดใหญ่ไซซิ่งมากับไซส์ใหญ่เลยนะคะ 3.8 คูณ 2.8 คือมากับใหญ่มาก10เม็ดแล้วมี 2.3 มิลทรงกลมตรงกลางอีก2เม็ดแล้วดูคือถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกแบบคลาวก้อนเมฆเนาะแต่สำหรับถ้าเป็นศัพท์ของบ้านเราคือเมฆหมอกนิลการนี่เองคุณผู้ชมแล้วก็ทุกเม็ดสีน้ำเงินชัดเนื้อแก้วนะคะใส่ออกมาให้ลุคที่มีความสวยงามแล้วก็สง่ามากแล้วก็เป็นทรงที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสตลอดใส่ได้ตลอดมีความคลาสสิกการฝังค่ะพี่หน่อยจะไม่ใช่ฝังแบบอย่างเดียวแบบคือเป็นทรงพุ่มคล้ายๆกันเรียนแบบของดอกไม้โดยแท้จริงนะไม่ได้ฝังแบบแบนๆค่ะแล้วเราก็จะเห็นนะคะเขาจะมีมิติของงานด้วยเราจะไม่ดูจนราบเรียบจนเดินไปนะคะจะมีชั้นของงานแล้วสำหรับแหวนวงนี้นะคะถ้าส่งออกไปเมืองนอกนะคะน้องแตนตี้คูณไปอีก5เท่านะคะ5เท่าก็น่าจะประมาณสัก 20,000-30,000 บาทใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะลูกค้าได้ไปในราคา 5,700 นี่คือราคาโรงงานส่งตรงให้กับคุณลูกค้านะคะดีจังคือตอนแรกแต่ก็ตอนแรกนะผู้ชมเห็นราคาก่อน 5,700 เอาไพลิน 5,700 เอาน่าจะเป็นออกแอฟริกาละกันหรือว่ามาดากัสการ์อะแต่พออ้าวพี่หน่อยไพลินการค่ะ 5,700 ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่การอย่างเดียวนะคะเป็นการเนื้อแก้วอีกด้วยนะคะการเนื้อแก้วนะคะสามารถดูได้เลยว่าเนื้อแก้ววงที่น้องนางแบบใส่อยู่กับวงที่แตงใส่อยู่ส
สีเหมือนกันเลยใช่นั่นหมายความคุณลูกค้าได้ไปคือจะได้เฉดสีของไพลินการเนื้อแก้วแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าพี่หน่อยจัดเซตแล้วว่าอยากให้คุณลูกค้าได้ QC มาแล้วว่าต้องสวยทุกวงถูกต้องค่ะเราจะเห็นเลยนะคะทุกวงไม่ว่าทุกเม็ดอีกด้วยนะคะเพราะแหวนวงนี้ประดับพลอยทรงรีเป็น10เม็ดแต่ละเม็ดต้องเป็นเฉดสีที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเลยนะคะไม่มีเม็ดไหนที่สีจืดหรือดำกว่ากันนะคะยิ่งตรงกลางที่เราใช้พลอยกลมเจียเหลี่ยมเพชรอีกด้วยนะคะเจียเหลี่ยมเพชรด้วยใช่ค่ะทำให้งานยิ่งดูมีมิติแล้วมีความหรูขึ้นมาอีกด้วยใช่แล้วแล้วดีไซน์ของแหวนวงนี้น้องแตงซี่เห็นไหมคะเราจะประดับพลอยไว้โทพัสตรงด้านล่างลงมาอีกด้วยทำให้งานมีลุคที่หรูหราเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยเป็นทูโทนอีกด้วยนะคะผู้ชมมาแมทชิ่งกันกับต่างหูวิพี่หน่อยคือไม่ว่าจะเป็นเซตของขุดสราคำนะคะที่เป็นเฉดของสีจำปาที่หายากแล้วก็ไม่มีนะคะผู้ชมแบรนด์ไหนนำมาฝากแต่ยังไม่เห็นเลยแต่ว่าดูน้องแบบใส่มากับเซตนี้คือทั้งสองเซตอ่ะเลือกไม่ถูกว่าจะจัดเซตไหนดีแนะนำค่ะคุณผู้ชมสำหรับเซตนี้ก็เป็นไพลินการเหมือนกันเซตนี้ค่ะต่างหูคู่นี้มากับไซส์หูพี่หน่อยวันนี้เรียกได้ว่าเป็นงานปลายจิวเวลรี่โดยแท้จริงเพราะอะไรรู้ไหมคะไซซิ่งของตัวไพลินการก็ไซส์เดียวกับแหวนคุณผู้ชมงานปลายจิวเวลรี่มาก 3.8 คูณ 2.8 ทั้งหมด20เม็ดข้างละ10เม็ดนะคะแล้วก็จะมีไซส์ 2.9 อุ้ยแต่เม็ดกลางใหญ่กว่าแหวนนะคะ 2.9 มิลนะคะทรงกลมเจียนเหลี่ยมเพชรอีก2เม็ดมีไวท์โทแพทด้วยค่ะคุณผู้ชมทั้งหมด36เม็ด1กรัตกว่า 8,800 ไพลินการข้างละ 4,400 บอกเลยว่าคุ้มค่ามากมากนะคะทั้ง2เซตนี้ทั้ง2เซตไม่ว่าจะเป็นบุษราคำหรือว่าไพลินการจันทบุรีควรเก็บสะสมไว้นะคะว่าสีแบบนี้เราจะไม่เห็นกันบ่อยแล้วพี่หน่อยก็ไม่การันตีด้วยว่าล็อกหน้าจะได้สีแบบนี้ไหมเพราะเห็นไหมคะว่าแต่ละล็อกที่ผ่านมาเนี่ยสีของพลอยแบรนด์กิจเจริญเราสำหรับล็อกเนี้ยทางแบรนด์เราใช้งาน 14K ถามว่าทำไมถึงเป็นงาน 14Kนำมาฝากลูกค้าในวันนี้บอกเลยว่าถ้าล็อกใหม่ซื้อใหม่อ่ะค่ะสีสวยไม่เท่าแบบนี้และราคาทำไม่ได้อีกด้วยถ้าไม่ใช่เป็นพลอยเก่าเก็บจริงๆเผาเก่าค่ะสีจะสวยคงทนแบบนี้ไม่ได้มีการเติมสีไม่ได้มีการทรีทเมนต์และคุณผู้ชมดูนะคะว่าเป็นเนื้อแก้วทุกเม็ดต่างหูนะคะคู่นี้คุณผู้ชมโอ้โหย้ำเลยว่าต้องรีบก่อน ยังคือยังต้องเก็บอะเพราะว่าไพลินการคุณผู้ชมสำหรับไพลินการต้องเป็นเจ้าของแบรนด์หรือคนที่สะสมอัญมณีหรือพลอยเนี่ยต้องถือเป็นเจ้าใหญ่ๆนะเพราะการที่คุณผู้ชมจะมีของที่เป็นเก่าเก็บแล้วก็เป็นไพลินการแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมีได้ใช่ไม่ใช่ว่าใครจะสะสมได้แล้วอย่างที่พี่หน่อยบอกนะคะว่าในตอนแรกเรายังมีทับทิมที่เป็นทับทิมสยามนะคะมาฝากกันอยู่บ่อยครั้งกับกิจเจริญแต่พี่หน่อยพูดตามตรงแล้วค่ะว่าไม่มีแล้วหมดแล้วเฉกเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสำหรับไพลินการตอนนี้ก็คือว่าใกล้จะหมดแล้วเหมือนกัน ในสต็อกนะคะในหีบสมบัติของทางแบรนด์ก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมรอช้าและปล่อยให้หมดแปลว่าราคาน่าจะค่อนข้างรุนแรงเลยถ้าใครมีโอกาสครอบครองใช่ค่ะแล้วดีไซน์ของแหวนและต่างหูคู่นี้นะคะใช้พลอยด้วยกันทรงรีถึง30เม็ดนะคะน้องแตนตี้เราจะคัดพลอยสีแบบนี้เสมอแบบนี้มันก็เป็นงานยากอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วนะคะที่จะได้เนื้อแก้วสีไพลินกาญจนบุรีแบบนี้หลังๆที่เราไปเดินในห้างน้องแตนตี้เห็นไหมเขาจะวางเรียงกันแค่3เม็ดถึง4เม็ดเนื่องจากเป็นงานที่ยากอะนะคะโอ้โหตอนนี้ค่ะพี่หน่อยขออนุญาตนะคะกลับมาสำหรับที่สร้อยคอของเราฝังสำหรับตัวทับทิมนะคะไปทั้งหมด120เม็ดและก็เป็นการผ่าหวายไปทั้งเส้นบวกกับงานตุ้งติ้งทั้งหมดนะคะเป็นหัวใจนะคะผู้ชมทั้งหมดนะคะ7หัวใจด้านล่างที่เป็นตุ้งติ้งที่สามารถพลิ้วไหวได้เนี่ยแต่ขยับขออนุญาตขยับนะคะนะจะไม่ใช่เป็นการล็อกนะคะผู้ชมก็คือเวลาใส่และบวกกับตุ้งติ้งของเขาไม่ว่าจะเป็นด้านไหนพลิกไปทั้งด้านไหนนะคะนะเขาจะพลิกไปก็สวยหมดเลยใช่ค่ะฝังไม่ใช่การฝังสีพี่หน่อยการหุ้มเป็นการหุ้มแล้วก็มัดข้อต่อข้อค่ะนะคะทั้งเส้นนะคะผู้ชมขนาดบริเวณปลายของตัวสร้อยคอก็ยังเป็นการฝังนะคะเป็นการหุ้มทั้งหมดเลยจะไม่มีพื้นที่ที่เป็นสร้อยคอทองคำเหลือเลยค่ะสวยทั้งหมดแต่พลิกให้ดูเห็นไหมคะ
ค่ะเจตนาของแบงก์กิจเจริญเราแรกๆนะคะที่จะมาฝากลูกค้าตั้งแต่แรกที่มา2เส้นนะคะเนื่องจากเราอยากจะให้โชว์เห็นว่างานฝีมือไทยที่ทำผ่าหวายยังมีช่างที่ทำตรงนี้อยู่นะคะซึ่งแต่ละเม็ดที่เราเห็นเลยว่าเราต้องหุ้มพลอยทีละเม็ดและราคาณตอนนี้ 18K ทั้งเส้นพลอยประดับไป120เม็ดเนี่ยนะคะ 25,000 บาทไอ้ 25,000 บาทนี่คุ้มค่าจริงๆใช่ตอนนี้1เส้นแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องรีบช็อปกันด่วนๆเลยแค่วิธีทำพี่หน่อยบอกหลายขั้นตอนมากจำไม่หมดคือเยอะมากค่ะช่างก็ไม่ใช่ว่าใครจะทำได้นะคะมีแค่3คนของทางแบรนด์เท่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนจะมีช่างที่มีฝีมือแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมก็เลยทำให้พี่หน่อยได้นำมาฝากกันแบบนี้แล้วก็ทับทิมก็เป็นเผาเก่าอีกทั้งคอลเลคชันวันนี้เป็นเผาเก่าทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมฝากช้อปปิ้งด้วยแล้วกันนะคะใกล้จะหมดแล้ว02-1234-999ค่ะขออนุญาตกลับนะคะไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมกับตัวไพลินกันต่อไพลินยังไม่หมดค่ะอุ้ยแหวน 3,500 พี่น้อยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นราคาที่เบาๆหน่อยนะคะแต่ถามว่าดีไซน์นี้ก็เป็นดีไซน์ที่เรียบแล้วดูหรูและดูแพงมากๆนะคะเนื่องจากเราใช้พลอยไพลินเป็นเม็ดเซนเตอร์ตรงกลางอีกด้วยนะคะแล้วด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนำไปเจรไนแบบเหลี่ยมฝรั่งเศสอีกด้วยอะค่ะโอ้คุณผู้ชมเหลี่ยมฝรั่งเศสการจีรนายทำไมถึงไม่ค่อยมีใครนำมาฝากคะพี่หน่อยความยากความพิเศษของเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้เราต้องยอมเสียเนื้อพลอยนะคะเนื่องจากการจีรนายเหลี่ยมฝรั่งเศสเราต้องตัดหน้าเหลี่ยมออกไปแล้วพลอยเราก็จะหายไปอีกด้วยนะคะแล้วเราทำการถามว่าการจีรนายแบบเหลี่ยมฝรั่งเศสเนี่ยเราจะเห็นเนื้อพลอยข้างในของเขาถ้ามีตำหนิเราจะเห็นทันทีนะคะเราจะเห็นพลอยที่มีความเป็นเนื้อแก้วแล้วดูเม็ดก้างสิคะใหญ่มากๆอะค่ะโอ้โหส่วนใหญ่งานแบบนี้พี่หน่อยเขาจะเป็นตัวเรือนทองนะคะใช่ค่ะถ้าพลอยเกรดนี้ไพลินการเขาไม่มีใครทำราคาเบาอย่างนี้นะคะพี่หน่อยเขาบอกว่าของมันน้อยก็ต้องทำตัวเรือนทองและขายในราคาที่เหมือนแบบราคาสมเหตุสมผลของเขาอะใช่แต่นี่คือคุณผู้ชมพี่หน่อยนำพลอยที่ในเกรดของงานทองคำแต่มาทำตัวเรือนเงินและขายราคาเบาให้ลูกค้าใช่แล้วค่ะได้เม็ดใหญ่มากๆนะ 3,500ค่ะแล้วยังเม็ดก้านอย่างเดียวไม่พอยังมีสี่เหลี่ยมด้านข้างอีกข้างละ2เม็ดรวมเป็น5เม็ดอีกด้วยอะค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้พิเศษจริงๆนะคะการเจรนายงานทุกอย่างแล้วก็ดีไซน์แบบนี้ค่ะแตงจะเห็นในตู้ของงานทองคำแล้วก็งานเพชรแล้วก็ดีไซน์แบบนี้มีความโมเดิร์นแล้วก็มีความเก๋พอนำพลอยที่มีความสวยอุ้ยดูตรงกลางคุณผู้ชมเม็ดใหญ่เมฆหมอกนิรการชัดมากสวยมากใช่ค่ะอันนี้เรายังไม่สีเขาคือสีรอยัลนะคะค่ะเรายังไม่ส่องไฟเลยเนาะเราลองด้วยตาเปล่าด้วยในกล้องอะค่ะโอ้โหแล้วด้านข้างค่ะพี่หน่อยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะใช่แล้วค่ะเนี่ยค่ะที่พี่หน่อยบอกว่านำไปเจียเหลี่ยมฝรั่งเศสเห็นไหมคะน้องแตงตี้ขยับนิดเดียวเราจะเห็นหน้าตัดของหน้าพลอยที่เป็นการเจรไนแบบเหลี่ยมฝรั่งเศสเห็นไหมคะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้ถามว่าการเจียและฝรั่งเศสเห็นไหมคะว่าเราเสียเนื้อพอไม่พอค่าแรงการเจียอีกด้วยเม็ดต่อเม็ดเลยอะค่ะเห็นไหมผู้ชมนี่คือเหลี่ยมแบบนี้มีเสน่ห์นะจากแตกต่างจากอะอย่างเม็ดกลางเป็นฟาเซตธรรมดานะเห็นไหมคะก็จะเป็นหน้าตัดเทเบิลแบบนี้แต่ดูด้านข้างเห็นไหมคะจะมีกะหน้าตัดเทเบิลหน้าฉาบที่ระยิบระยับแตกต่างออกไปนี่คือเสน่ห์ของแหวนวงนี้ 3,500 เบามากคุณผู้ชมช้อปปิ้งคู่กับช็อปสตาร์ก็ได้คือช้อปปิ้งไอเทมอะไรขออนุญาตเอาเขาไปด้วยค่ะเพราะว่า 3,500 ราคาเบาๆแต่คุณผู้ชมได้ไพลินการที่เราเรียกว่าเมฆหมอกนิรการในตำนานเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะคะว่าเม็ดใหญ่เม็ดกลางมากับเนื้อแก้วแล้วเฉดสีที่เป็นแบบน้ำเงินโรยัลบลูแบบนี้คุณผู้ชมดูสิว้าวเห็นไหมคะสะอาดมากค่ะไม่ใช่ว่าแค่เม็ดตรงกลางนะคะเม็ดข้างก็ไม่ได้น้อยหน้าค่ะโอ้โหพี่หน่อยใช่ค่ะอันนี้นะคะเป็นพลอยไพลินกาญจนบุรีไปทางวงด้วยนะคะแล้วเสน่ห์ของเขานะคะเราจะเห็นเลยนะคะฝรั่งไปปุ๊บจะมีเป็นเส้นขาวๆนะคะสมัยก่อนที่พี่หน่อยคัดพลอยนะคะน้องแตงตี้พี่หน่อยเขี่ยทิ้งนะเพราะเราคิดว่าเป็นอินคลูชันจากธรรมชาติใช่เรานึกว่ามันมีตำหนิที่ไหนได้อันนี้นะคะยิ่งมีมากเท่าไหร่ราคาเขาก็จะขึ้นไปด้วยอะค่ะเพราะว่าไม่มีจากแหล่งไหนค่ะไม่ว่าจะทั่วโลกนี้แหล่งที่ใหญ่กว่าเราก็ทำไม่ได้มีไม่ได้นะคะนะคะคุณผู้ชมนี่คือเสน่ห์ของพลอยจากธรรมชาติและเป็นเผาเก่าและดูการวาง
ดีไซน์แบบนี้แต่ไม่เคยเจอนะคะต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่เป็นงานเพชรจะเจอกับงานเพชรนะคะจะเจอกับงานที่เป็นตัวเรือนทองคำแล้วแค่เม็ดกลางผู้ชมไม่ใช่มาเล็กๆนะคะจริงๆนะอังยิ้มบอกพี่หน่อยตรงๆเลย 3,500 พี่หน่อยมีเม็ดกลางและบ่าแหวนไว้โทพัสก็พอแล้วใช่ค่ะถูกต้องนะคะก็คือมีเม็ดกลางเม็ดหนึ่งแล้วก็ล้อมรอบฮาโลกับไว้โทพัสแล้วก็เป็นตัวเรือนพอแล้วนะคะ 3,500 ไม่จำเป็นจะต้องมีด้านข้างอีก4เม็ดแล้วก็เจรไนที่สูญเสียพลอยพี่หน่อยพลอยเมฆหมอกนิลิการหรือไพลินการเขาไม่เขาจะรักษาเนื้อให้มากที่สุดเขาจะไม่เจียทิ้งนะคะค่ะถูกต้องแต่ทางเราต้องการที่จะเจียให้เห็นการที่เป็นดีไซน์อีกแบบเนื้อนะคะแล้วก้านแหวนเห็นไหมคะปกติเราก็จะเป็นทองเรียบๆอันนี้เราใส่ไวท์โทพาสลงไปอีกด้วยเพิ่มลุคที่ให้มีความรู้สึกว่าเรียบแต่ดูเก๋แล้วดูแพงค่ะจริงนะคะมีความเรียบหรูคือไอเทมนี้สามารถใส่ได้ทุกวันค่ะนะคะจะชุดไหนเสื้อยืดขาสั้นใส่ได้หมดหรือจะแม้กระทั่งจะออกงานเขามีความเป็นมินิมอลนะคะผู้ชมเดี๋ยวแตงจะให้ดูว่าคอลเลกชันนี้ล็อตนี้กับไพลินกาญจนบุรีมาเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าเฉดสีพี่หน่อยไม่มีใครน้อยหน้าเลยใช่แล้วค่ะว้าวเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเอกลักษณ์ของแบรนด์กิจเจริญเราแหล่งที่มาของพอมีคุณค่าแล้วสีของเขาก็ต้องโดดเด่นอีกด้วยไม่ว่าจะบุษราคำหรือไพลินกาญจนบุรีไม่ว่าจะเป็นทรงพุ่มหรือทรงเรียบหรูนะคะเห็นไหมคะเสน่ห์ของพอยค่ะไปที่ไหนก็เป็นที่นิยมกันทั่วโลกนะคะอย่างบางทีคุณเจ้านายพี่หน่อยคุณศศิธรจะเล่าพี่หน่อยฟังตลอดว่าไปที่ไหนก็งานเพชรก็ซื้อได้ทุกที่แต่ถ้างานพลอยต้องที่ไทยที่เดียวค่ะเท่านั้นแล้วที่จะได้งานที่มีความพรีเมียมแบบนี้เนื้อแก้วทุกเม็ดคุณผู้ชมดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุษราคำเฉดสีความฉ่ำของบุตรน้ำจำปาไพลินกาญจนบุรีวงนี้หรือแม้กระทั่งไพลินกาญจนบุรีวงนี้หลากหลายดีไซน์เผาเก่าทั้งหมดอีกหนึ่งไอเทมที่ตอนนี้ลูกค้าช้อปปิ้งกันไปแน่นมากๆนั่นก็คือต่างหูต่างหูค่ะตัวล็อกของเขานะคะเป็นตัวล็อกแบบคลิปล็อกแบบนี้เป็นโอเมก้าคลิปนะไม่ต้องกลัวแป้นหายใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเวลาสวมใส่นะคะเนื่องจากว่าเป็นโอเมก้าคลิปเราก็มีจำนวนรับน้ำหนักที่มีจำนวนพลอยที่ข้างละ10เม็ดด้วยกันนะคะแล้วน้องแตงตี้เห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นแหวนไพลินต่างหูเฉดสีที่พลอยกาญจนบุรีโด่งดังไปทั่วโลกนี่เห็นสีแล้วเนาะสีเดียวกันหมดใช่ค่ะพี่หน่อยโอ้โหไม่กล้าคือขนลุกนะไม่กล้าที่จะบอกว่าถ้าสมมติพี่หน่อยหมดล็อตนี้ห่อนี้ค่ะก็ไม่รู้นะคะผู้ชมอาจจะต้องมาจากแหล่งอื่นแล้วล่ะกิจเจริญใช่แล้วน่าจะไม่ใช่กาญจนบุรีแล้วล่ะค่ะก็จะเหมือนกับพลอยทับทิมนะคะที่ใหม่ๆแบรนด์กิจเจริญเป็นทับทิมไทยทับทิมไทยหลังๆก็จะเป็นแอฟริกาสำหรับไพลินอันนี้ก็เป็นแหล่งที่เป็นกาญจนบุรีแล้วเนื้อแก้วทุกเม็ดด้วยค่ะคุณผู้ชมเนื้อแก้วทุกเม็ดจริงแล้วต้องบอกว่าเซตนี้ไม่ว่าจะเป็นบุตรนะคะที่เป็นเฉดสีน้ำจำปาก็เป็นเซตแล้วก็ไซส์ของตัวหูแล้วก็แหวนไซส์เดียวกันหมดค่ะตัวบุตรตัวขออภัยตัวไพลินก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหูหรือแหวนก็ไซส์เดียวกันไม่มีใครเขาทำค่ะผู้ชมปกติเขาจะลดไซซิ่งของหูสักเล็กน้อยให้พอดีแต่นี่คือนอกจากสีฉ่ำไซซิ่งเดียวกันโอ้โหวันนี้กิจเจริญจัดเต็มมากฟายจิวเวลรี่สำหรับตอนนี้ค่ะสำหรับแหวนไพลินนะคะที่เป็นไพลินการใครอยากได้ค่ะผู้ชม 3,500 บาทสำหรับวงนี้51ประมาณไหนก็นิ้วเล็กๆประมาณแตงแบบนี้นะคะหนึ่งวงสุดท้ายที่ได้รับเลยส่วนไซส์อื่นนะคะพรีออเดอร์แต่พี่หน่อยว่ารอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวคุ้มค่าแน่นอนคุณผู้ชมน่าเก็บมากๆนะคะฝากช้อปปิ้งด้วยนะคะสำหรับไอเทมนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตกลับไปนางเอกของเราช็อปสตาร์วัลลูในวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นตัวเรือนงานพลอยนะคะทุกอย่างจัดเต็มบวกกับตัวเรือนเป็นทองคำแท้ได้เนื้อทองเยอะมาก 18K ค่ะคุณผู้ชมในราคาเบาวิวเลย 12,800 บาทจากราคาเต็มพี่หน่อยว่าถ้างานส่งออกอังกฤษเส้นนี้นะได้พลอยน้อยกว่าด้วยนะคะไซซิ่งน้อยกว่าด้วยแต่ว่าส่งออกอังกฤษ5เท่าค่ะบวกเข้าไปแต่วันนี้ค่ะเหมือนเป็นการส่งต่อให้กับคุณลูกค้าในราคาสำหรับคนไทยเพื่อคนไทย 12,800 บาทเป็นการผ่าหวายและก็มัดกันแต่ละข้อ
ทุ่มกันแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดช่างก็เห็นบอกว่าเป็นช่างชํานาญการของทางแบรนด์ที่จะทำได้ไม่ใช่ว่าช่างจิวเวลรี่ทุกคนจะทำได้จริงไหมคะพี่น้อยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะช่างผวายนะคะก็น้อยลงไปทุกทีนะคะที่จะมีฝีมือปานนี่ขนาดนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะราคา 12,800 บาทนี่คุ้มค่ามากๆเนื่องจากได้พลอย20เม็ดแล้วยังเป็นงานทอง 18K อีกด้วยเหลียวมองไปเหลือจำนวนไม่กี่เส้นที่ได้รับของเลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากและตะขอสปริงมีความสวยงามและสมูทไปกับตัวเรือนนะคะแล้วการผ่าหวายเสน่ห์ของเขาคือว่าคือสร้อยข้อมือบางทีเรามีโอกาสที่จะใส่แล้วกลับด้านอยู่แล้วโดยปกติของสร้อยข้อมือถ้าเป็นงานฝั่งทั่วไปที่ฝั่งพลอยด้านเดียวนะคะก็จะเห็นความไม่สวยก็คือด้านหน้าเขาจะเจียระในแหละแต่พอพลิกไปปุ๊บพอไปเห็นก้นพลอยดูไม่สวยแต่งานผ่าหวายค่ะคุณผู้ชมพลิกไปด้านไหนก็ตามพี่หน่อยคือคัดมาอย่างดีว่ายังไงต้องสวยทั้งด้านหน้าด้านหลัง360องศาคุณผู้ชมดูนะรวบรวมพลอยเนื้อแข็ง Precious Stone พลอยหายากและสีแต่ละเม็ดกับไซซิ่งที่เท่ากันหมดพี่หน่อยบอกว่าถ้าเป็นส่งอังกฤษจะเป็นไซส์ลดหลั่นกันไปใช่นะคะค่อยๆลงไซส์เรื่อยๆเม็ดกลางจะใหญ่แล้วก็ลงไซส์แต่นี่คือทุกเม็ดใหญ่หมดเลยะนะคะ เป็นไซส์เดียวกันหมดคือ 4-3 ใช่นะคะคุณผู้ชมแล้วดูนะคะว่าทั้ง3พลอยนะคะ Precious Stone สวยทั้ง3เม็ดไม่ว่าจะเป็นตัวไพลินซึ่งเป็นไพลินกาญจนบุรีไซส์43นะคะ7เม็ดกะรัตกว่าบุตรจราคำนะคะ43กับบุตรน้ำทองอีก7เม็ดมีทับทิมอีก6เม็ดทั้งหมดนะคะ20เม็ดเผาเก่าหมดเลยใช่ค่ะเสน่ห์ของเผาเก่าอะนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าอันนี้เป็นพลอยเก่าเก็บของแบงก์กิจเจริญเราอะนะคะซึ่งเป็นพลอยสีของเขาเก็บมานานแค่ไหนสีของเขาก็ยังชัดอย่างนี้นะคะอนาคตสีของเขาก็ชัดอีกอย่างน้องตังตี้หมุนอยู่เนี้ยนะคะนี่คือก้นพลอยนะคะสวยมากถ้าเราขยับไปหน้าพลอยจะสวยขนาดไหนอะค่ะอู้นี่ก้นเหรอคะนี่ก้นพลอยค่ะโอ้โหทำไมสวยทั้งด้านหน้าและหลังใช่ค่ะอันนี้คือหน้าพลอยเห็นไหมคะนี่ค่ะว้าวเห็นไหมคะแล้วเราก็จะเห็นเนื้อที่ทางดูเลยช่ำค่ะแบรนด์กิจเจริญเราใส่ใจมาให้ถึงเป็นนางเอกของสำหรับวันนี้ละค่ะวันนี้วันเดียวเท่านั้นถูกต้องนะคะถ้าลูกค้าช้อปปิ้งมาใส่คู่กับตัวผ่าหวายที่เป็นสร้อยคออะไรค่ะคุณผู้ชมสร้อยคอแตงใส่อยู่ตอนนี้เวลาของเราค่ะ3นาทีสุดท้ายสำหรับสร้อยคอเชียร์นะเพราะว่าไม่มีใครที่เขาจะทำงานยากขนาดนี้มาฝากแล้วราคาเบาตัวเรือนทองคำอีกแล้วก็ฝังพลอยไปเยอะเอาจริงพี่หน่อยจริงๆนะถ้าเป็นงานรูปแบบสังวานแบบนี้เขาจะฝังพลอยแค่บริเวณส่วนของสังวานใช่นะคะส่วนที่เป็นตัวจี้แล้วก็ตรงบริเวณตัวเรือนที่เป็นสร้อยเขาจะปล่อยให้เป็นทองคำเพราะเนื้อทองคำเขาก็ดูสวยของเขาอยู่แล้วนะคะแต่นี่ค่ะทั้งเส้นเรียกว่าทั้งเส้นหน้าไปถึงหลัง120เม็ดแล้วก็มัดข้อต่อข้อหุ้มเม็ดต่อเม็ดโอ้โหใช่ค่ะไม่ใช่ว่าใครจะทำได้นะคะค่ะแล้วราคานี้บอกเลยนะคะราคา 25,000 บาทคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะปกติตอนแรกพี่หน่อยนำมาฝากแค่2เส้น อันนี้เปิดพีให้อีกถามว่าพีในราคานี้เจ้านายพี่หน่อยยังบอกขอคิดแต่เนี่ยว่าคิดไม่ทันแล้วค่ะตอนแรกเหมือนประมาณว่าอยากให้คุณลูกค้าได้เห็นงานสวยๆเนาะนำมาจำกัดแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอุ้ยผู้ชมดูนะแล้วการฝังตรงนี้นะคะพี่หน่อยสั้นๆ2นาทีแล้วเวลาใกล้จะหมดการฝังของเขาไม่ใช่การฝังสิการหุ้มค่ะยากไหมคะกว่าจะได้หัวใจแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นยากค่ะเพราะว่าขั้นตอนแรกเราก็ต้องคัดพลอยที่มีก้นที่ไม่มีความสูงแล้วก็ต้องมานั่งหุ้มพลอยทีละเม็ดพอหุ้มพลอยทีละเม็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมานั่งทำเป็นห่วงทีละข้อแล้วใช้การเป่าไพแบบโบราณคือการเหยียบขาตั้งเคยได้ยินไหมน้องไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าเขาจะใช้เป็นพวกไอ้ยิงเลเซอร์กันซะส่วนใหญ่แล้วอันนี้เรายังใช้ขาตั้งยิงไฟทีละข้อถามว่าเสน่ห์ของพลอยเผาเก่านะคะดียังไงเนี่ยค่ะเราเป่าไฟแล้วสีของเขาก็ยังเป็นคงที่แบบนี้โอ้โหแล้วก็ไม่หมดค่ะดีไซน์ด้านข้างของกรอบหัวใจเป็นการบิดเกลียวเชือกอีกเป็นการบิดของเส้นทองอีกค่ะมาหุ้มหัวใจให้เขามีความอบอิ่มหัวใจแบนไปก็ไม่สวยนะพี่หน่อยแต่นี่คือหัวใจกำลังแบบสวยเลยกำลังพองกำลังสวยเลยแล้วก็ทั่วทั้งเส้นคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวแตงจะหันให้ดูว่าแม้กระทั่งด้านหลังฝังหมดเลยนะคะทั้งเส้นไม่มีตัวเรือนที่เป็นทองคำเปล่าๆเลยฝังหมดมาก
ับตะขอสปริงแบบนี้มาดูที่แตงใส่หน่อยก็ได้ค่ะเพราะเวลาจำกัดมากๆพอใส่ออกมาลุกจะเป็นประมาณไหนคุณผู้ชมคือน่ารักจะบอกว่าน่ารักก็น่ารักจะบอกว่าหรูหราก็หรูหราสุดๆนะคะอ่ะคุณผู้ชมนะพอใส่เป็นประมาณนี้สวยจังไม่หน่อยใช่แล้วสีของทอง 18K เข้าขับผิวอะแล้วยิ่งประดับพลอยทับทิมเข้าไปอีกด้วยอะค่ะคุณผู้ชมนี่ขยับนิดนึงว้าวสำหรับหัวใจตุ้งติ้งก็ทั้งหมด7เม็ดเนาะพี่หน่อยเนาะนะคะ7ชิ้นสำหรับหัวใจหัวใจอันนี้แล้วก็ฝั่งพลอยด้านละ3เม็ดอ่ะนะคะแล้วก็จำนวนพลอยขึ้นไปอีกด้วยแล้วที่สำคัญคือทอง 18K ทั้งเส้นในราคา 25,000 บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหคุณผู้ชมสวยจังบอกเลยว่าทางแบรนด์กิจเจริญนี้ขาดทุนนะคะถูกต้องนะคะไม่หมดขออนุญาตค่ะตอนนี้เวลาจะหมดจริงๆแล้วนะคะหูนะคะบุตรสราคำเฉดสีที่เป็นเฉดสีหายากไม่ค่อยมากันนะคะกับบุตรเฉดสีที่เป็นน้ำจำปาฉ่ำมากเนื้อแก้วมากไซส์ใหญ่มากชั่วโมงนี้ค่ะพี่หน่อยหมดเวลาอย่างรวดเร็วฝากลูกค้าช้อปปิ้งด้วยนะคะทุกอย่างคุ้มค่าแน่นอนขอบคุณค่ะพี่หน่อยค่ะขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการช้อปปิ้งชั่วโมงนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะช็อปสตาร์เวล